วัวทะเลคือตัวอะไรกันแน่มันใช่วัวหรือเปล่าและมันต่างจากพยูนยังไงไปดูกันครับวัวทะเลหรืออีกชื่อนึงคือแมนนาทีมันเป็นญาติใกล้ชิดกับพยูนจนหลายคนสับสนว่าตัวไหนคือพยูนตัวไหนคือแมนนาทีพวกมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ชอบกินพืชและรักความสงบส่วนความแตกต่างของ2สัตว์ชนิดนี้ก็คือแมนนาทีหรือวัวทะเลจะมีหางกลมคล้ายใบพายตัวใหญ่กว่าและอาศัยอยู่ในน้ำจืดเป็นส่วนพยูนจะอาศัยอยู่ในน้ำทะเลมีขนาดเล็กกว่าและหางจะเหมือนปลาโลมานั่นเองถึงแม้พวกมันจะไม่มีสัตว์นักล่าตามธรรมชาติแต่ปัจจุบันก็เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เนื่องจากได้รับภัยคุกคามจากมนุษย์อย่างพวกเรานั่นเอง